นี่ยไม่ได้กลับบ้านดีเกตจักนี่โอ้แล้วจะไปลงไหนกันเนี่ยมีเด็กน้อยด้วยขึ้นหลังขึ้นหลังอ๋องั้นพี่ขึ้นเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปแต่ว่ามันไม่ส่งเดี๋ยวไม่ส่งเดี๋ยวไม่ส่งแป๊บนึงค่ะค่ะค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะสุดอบอุ่นหัวใจเมื่อสาวใจดีบังเอิญไปเจอกับครอบครัวหนึ่งที่มีทั้งพ่อลูกและย่ากำลังจะเดินเท้ากลับบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษเธอเลยใจดีอาสาพาไปส่งจนเกิดภาพเหตุการณ์ซึ้งๆแบบนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันค่ะลงไปไหนคะก็จะกลับบ้านครับพอดีมาไอ้ที่ไอ้ลูกที่ไหนอ่ะที่คนบ้านเป็นทหารทหารที่จันทบุรีตอนนี้จะไปไหนจะกลับบ้านดีเกตจังโอ้แล้วจะไปลงไหนกันเนี่ยมีเด็กน้อยด้วยนี่ไปถึงนี่ทั้งนานละนะห้องปีดต้องไปลงไหมไม่มีรถไฟนะระวังรถนะระวังรถระวังนะคะรถไปอยู่อีกไปเก็บสั่งรถเราไปส่งไหนไปส่งท่ารถดีตรงเข้าไปใช้ไอ้พอดีได้แฟนกัมพูชาด้วยอ๋อแต่คือตอนนี้จะกลับบ้านใช่ไหมจะกลับบ้านหมดเร็วตังค์ก็30,000บาทไปส่งตามตรงไหนไปส่งที่ไหนเองไปที่เจตตะวัฒนานเดี๋ยวไปใกล้เคียงหมดทางนั้นมาเอาแม่มาลำบากด้วยอ๋อไปส่งพ่อแม่ละที่บ้านไหมเราของส่งให้ไปรออยู่นั่นงั้นพี่รออยู่ตรงไหนดีให้เขารอตรงไหนกลับไปขึ้นหลังขึ้นหลังอ๋องั้นพี่ขึ้นเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะไปแต่ว่ามันไม่ส่งจะไม่ส่งเดี๋ยวไม่ส่งเอาของลงที่บ้านก่อนแป๊บนึงค่ะค่ะค่ะพี่ไม่เป็นไรค่ะข้างหลังรถมันแต่ว่าข้างหลังมันจะมีของอยู่นะคะพี่ค่ะอันนั้นยายหรออันนั้นยายหรือว่าแม่อ๋อค่ะไปด้วยกันค่ะพี่ต้องขึ้นหลังรถบอกแกเลยค่ะค่ะหลังรถก็เปิดเนาะหลังรถก็มีของเยอะแล้วก่อนยายขึ้นได้มั้ยล่ะถ่ายให้เห็นดีกว่าสิยายนั่งไม่เปี่ยมโอ้ยไฟสีเขียวไฟแล้วบ้านเราลูกบ้านมีรถข้ามไปนู่นเหรอมันต้องขึ้นรถตู้รถไฟจะเข้ากรุงเทพหลังจากที่เธอได้เห็นทั้ง3คนแบกหิ้วสัมภาระเดินอยู่ริมถนนเธอจึงได้จอดรถแล้วลงไปถามก่อนที่จะได้ใจความว่าจะพากันกลับบ้านที่จังหวัดศรีสะเกษหลังจากพี่ผู้ชายพาลูกสาวและแม่มาใช้ชีวิตที่จังหวัดจันทบุรีแต่ถูกภรรยาสาวชาวกัมพูชาหลอกจนหมดตัวซึ่งเงินกว่า 30,000 บาทถูกหลอกเอาไปจนหมดจึงจะพากันกลับบ้านเกิดแต่ว่าไม่มีเงินค่ารถกระทั่งพาลูกกับแม่เดินเท้าเพื่อจะกลับบ้านด้วยความใจดีและสงสารเธอจึงได้อาสาให้ทั้ง3ชีวิตขึ้นท้ายรถกระบะมาแล้วพาไปส่งที่บขส. อรัญญประเทศเพื่อที่จะได้ไปต่อรถทั้งยังอาสาจ่ายค่ารถให้กับทั้ง3ชีวิตด้วยที่แม้ว่าจะพาส่งกลับไปถึงบ้านแล้วแต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนั้นทำเอาชาวเน็ตอิ่มเอมใจในความมีน้ำใจของเธอพร้อมทั้งเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและขอบคุณและอวยพรให้สาวใจดีคนนี้เจอแต่ความสุขความเจริญข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram YouTube Twitter และ TikTok ค่ะและตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ